สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับเรายังอยู่กับคุณวรดรสัตยะกมลฉัตรนะครับท่านผู้จัดการแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์นะครับบริษัท Honda Auto Mobile ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณวรดรครับครับเราไปคุยต่อนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์รถ Civic แล้วนะครับในรถรุ่นอื่นนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ไหนครับเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยที่คุณวรดรจะแนะนำครับจริงๆแล้วครับอย่างที่บอกไปว่าเอ้ยรถยนต์ Honda นะครับมันจะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวหรือว่าระดับสูงสุดของ Asian NCAP ในการทดสอบการชนนะครับจะขอแนะนำว่าจริงๆมันมีรุ่น Honda City Honda Jazz ครับCivic CRV HRV แล้วก็ล่าสุดครับ Honda BRV น้องใหม่นะครับก็ได้ผ่านมาตรฐานระดับ5ดาวในการชนเช่นเดียวกันครับ Honda BRV ถามนิดนึงครับคุณวรดรเป็นรถแบบไหนครับจริงๆมันเป็นรถActive Sport Crossover ครับก็คือเป็นรถ SUV ที่จะมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถ7ที่นั่งครับแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในชีวิตในการออกไปมองหาสิ่งต่างๆครับตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยของรถรุ่นนี้มีอะไรที่แนะนำได้บ้างครับจริงๆรถรุ่นนี้ครับไม่ว่าที่บอกไปว่าเป็นโครงสร้างที่มีการทดสอบความการชนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะครับตัวนี้มันจะมีระบบ VSA ที่บอกที่ช่วยควบคุมการทรงตัวขนาดเข้าโค้งนะครับ HSA ที่บอกไปถุงลมนี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็จริงๆมันมีจุดยึดเบาะเด็กนะครับจริงๆรถคันนี้มันเป็นรถที่กึ่งครอบครัวด้วยโอ้ครับผมจริงๆเนี่ยมันก็จะมีจุดยึดสำหรับเบาะเด็กหรือที่เราเรียกกันว่าคาซีทชาย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 ซีทครับก็จะมีจุดยึดนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับพอยึดเบาะเอาไว้เนี่ยครับก็จะลดอาการบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดกับลูกของเราได้ด้วยจริงๆนะฮะเรื่องนี้สำคัญนะฮะใช่ครับเมืองไทยเราไม่ค่อยมองเห็นอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเป็นสิ่งที่ผิดนะบางคนเป็นคุณพ่อที่น่ารักขับรถเนี่ยเอาลูกมานั่งตักอันนี้อันตรายมากครับโอ้ถ้ามีการชนเกิดขึ้นนี่ลูกน้อยรับเต็มๆเลยอันตรายจริงๆครับรวมนิรภัยเอ่ยจากแรงกระแทกของพวงมาลัยเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้รถอย่าง BRV ใช่ไหมฮะเราก็ควรให้ลูกไปนั่งที่ชายซีทถูกต้องครับซึ่งจะมีจุดรัดให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของลูกท่านได้ใช่แล้วครับใช่ไหมครับครับครับแล้วก็BRV แล้วเนี่ยนะฮะตัว Accord ใหม่เป็นยังไงครับโอ้อย่างที่แจ้งไปครับในอนาคตอันใกล้ครับจริงๆตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยของ Accord ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า รถรุ่น Accord Hybrid ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับก็จะรวมเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่ายกระดับมาตรฐานของระบบความปลอดภัยไว้เลยที่เรียบกล่าวได้ไว้ว่าเป็น Honda Sensing ที่แจ้งไปนะครับในตัว Accord ที่มีปัจจุบันและ Accord ใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคตนะครับนอกจากนั้นครับอย่างที่บอกครับมันมีเรื่องของคนก็ไปเกี่ยวข้องด้วย Honda มองเรื่องคนขับรถเป็นยังไงบ้างครับจริงๆถึงแม้ว่ารถยนต์ Honda เองครับจะมีระบบความปลอดภัยที่ครบครันแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าปัจจัยอีกปัจจัยนึงเลยครับที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็คือรูปแบบการขับขี่ของคนขับขี่เองเนี่ยแหละครับจริงๆ Honda ก็เล็งเห็นครับว่าไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ขับอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะครับอยู่ที่รามคำแหงรามคำแหงโทษครับอยู่ที่รามคำแหงใช่รามคำแหงครับตรงเนี้ยก็มีหลักสูตรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคคลทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับก็มีทั้งหมดแล้วก็คุณครูหรือว่าครูฝึกอบรมเนี่ยได้รับการอบรมมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ข้อมูลจริงๆอ่ะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นการขับขี่แล้วก็การดูแลรถยนต์เบื้องต้นมารยาทในการขับขี่ด้วยครับแล้วก็มีการสอนเทคนิคในการขับขี่แบบประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะลูกค้า Honda นะครับที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้นะครับบุคคลทั่วไปเข้าได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่เดียวนะครับจริงๆมีโครงการ Honda Dream Road ครับซึ่งจริงๆทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมได้แล้วก็เข้าร่วมฝึกอบรมกับที่ศูนย์โชว์รูม Honda ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้ด้วยครับครับซึ่ง Honda เนี่ยเราไม่ได้มองแค่รุ่นอย่างเดียวคือมองคนขับด้วยอย่างเมื่อกี้ที่คุณวรดรพูดนะฮะอย่างเช่นคนขับเนี่ยบางทีต้องมาดูสภาพรถว่าเป็นยังไงบ้านเราเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเปิดกุญแจขับเลยจริงๆการฝึกอบรมนะครับสอนตั้งแต่การวางโพสิชันการนั่งที่ถูกต้องครับการปรับกระจกรถให้เข้าทางตรงนี้เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การขับขี่เนี่ยมันมีการคนขับขี่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ยิ่งซึ่งอันนี้ทาง Honda Automobile นะฮะก็
็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าเป็นผู้ใช้รถฮอนด้าเองหรือผู้ใช้รถทั่วไปก็สามารถไปเรียนได้ใช่ครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ www.honda.co.th นี่นะครับตามนี้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปถามได้เข้าไปสมัครเรียนได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนใช่ครับนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ Honda ก็ปรารถนานะครับจริงๆเนี่ยทางรายการเนี่ยร่วมกับ Honda เหมือนกันแต่ AP Honda เป็นโรงเรียนสอนขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่สวนลำแหงเนี่ยก็จะมีรถยนต์ด้วยรถยนต์ด้วยเช่นกันนะครับรถยนต์เราจะสอนถึงแม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมตัวก่อนขับรถยนต์ใช่ครับมารยาทในการขับรถยนต์นะครับวิธีการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยใช่นะครับเพื่อผู้ร่วมทางนะครับจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณรอใช่ครับผมได้ลดอุบัติเหตุแล้วครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับเองคนใช้เองเนี่ยครับครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณรอมากๆเลยนะครับที่นำเรื่องความเทคโนโลยีความปลอดภัยจริงๆ Honda เนี่ยเป็นรถขับสบายนะครับขับรถมีความสุขโดยเฉพาะผู้ตรงๆนะครับศูนย์บริการ Honda เนี่ยเข้าไปถึงไม่อยากออกนะครับมีอาหารการกินนะครับมีที่เล่นเด็กมีที่ทำงานให้เราสามารถทำงานได้แล้วก็มีการสวิตที่ดีแต่วันนี้ดีใจนะฮะได้มารู้เรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถ Honda นะครับต้องขอบคุณคุณบรรดอนมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ